ผมเชื่อว่าหลายท่านไม่รู้หลายท่านไม่แน่ใจว่ามีใครอยู่ในเรือนจำบ้างและหลายท่านไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่จะมีใครเข้าคุกอีกบ้างจนกระทั่งตะวันและแปมเขาออกมาเรียกร้องแล้วทำให้เราต้องคุยกันเรื่องนี้เรื่องที่สองครับท่านทราบใช่ไหมครับว่าเวลาที่คดีการเมืองคดี112ขึ้นศาลกระบวนการในห้องพิจารณาคดีมันไม่ได้เดินหน้าไปตามปกติท่านรู้ไหมครับว่าผู้พิพากษาที่ออกมานั่งไต่สวนอยู่บนบัลลังก์ท่านบอกครั้งแล้วครั้งเล่าว่าท่านเพียงแค่มาทำกระบวนการเฉยๆส่วนคนตัดสินจริงๆนั้นเป็นผู้บริหารศาลเพียงไม่กี่คนในคดีที่สั่งขังเจ็ดและใบปอผู้พิพากษาบนบัลลังก์บอกว่าผมไม่มีอำนาจต้องขอเดินออกไปปรึกษาก่อนแล้วค่อยกลับมาบอกว่าจะเอาอย่างไรผู้พิพากษาไม่กี่คนที่เป็นผู้บริหารมีที่มาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการตุลาการนำโดยประธานศาลฎีกาแล้วรู้ไหมว่าคนพวกนี้ไม่ได้จบคณะนิติศาสตร์อย่างเดียวแต่ไปเรียนวปอไปนั่งเรียนกับทหารมาแล้วด้วยคนไม่กี่คนตัดสินมันทุกคดีคนไม่กี่คนสั่งเรื่องไม่ให้ประกันตัวอยู่ไม่กี่คดีไม่ว่าจะยื่นไปกี่ครั้งก็ให้คนเหล่านี้สั่งส่วนผู้พิพากษาคนอื่นได้แต่ก้มหน้าก้มหน้าไม่เห็นด้วยก็อับอายแต่ไม่กล้าพูดอะไรนี่คือสถานการณ์คดี112ในปัจจุบันที่พวกท่านทราบกันหรือเปล่าครับถ้าท่านทราบแล้วผมยินดีที่ทุกคนรู้ร่วมกันแต่ถ้าท่านยังไม่ทราบวันนี้เราได้มาคุยกันที่นี่เรื่องนี้เป็นเพราะมีน้องสองคนนี้เขาทราบแต่เขารู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันเงียบเกินไปก็คือแบงค์และตะวันเขาจึงเลือกเรียกร้องให้พวกเรายังต้องรับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเหล่านี้ไม่ให้มันเงียบไปเรื่องที่สามครับท่านทราบไหมครับว่าไม่กี่เดือนจะมีเลือกตั้งถึงนาทีนี้ยังไม่มีแม้แต่พรรคการเมืองเดียวที่เสนอให้ยกเลิก112ซึ่งมีพรรคการเมืองอยู่2ประเภทประเภทที่1คือไม่เห็นด้วยช่างเขาส่วนประเภทที่2คือไม่กล้ามีคนพยายามพูดเรื่องนี้มากมายมาตลอดมีคนพยายามเสนอมาหลายครั้งเราเคยเข้าชื่อยกเลิก112กันจำได้เปล่าเราเคยเข้าชื่อยกเลิก112มาเคยเข้าชื่อแล้วยกมือทุกคนทุกท่านรู้ไหมว่าเป็นโดนบล็อกทุกท่านรู้ไหมว่าเขาหาว่ากิจกรรมวันนี้ทำไม่ได้มีพรรคการเมืองเคยเสนอแก้ไข112เข้าสภามีประชาชนเคยเข้าชื่อแก้ไข112ยื่นเข้าสภาประธานสภาไม่รับบอกว่าแบบนี้เสนอไม่ได้ถ้าหากว่ากระบวนการรัฐสภามันยังพอสามารถเดินไม่ได้มันก็มีช่องทางให้สู้ในระบบได้ถ้าหากว่าประชาชนสามารถมายืนเรียกร้องบนถนนได้ว่ายกเลิก112มันก็มีเรื่องให้พูดกันทุกวันมันก็มีโอกาสให้ยังพูดอยู่ทุกวันแต่วันนี้มีคนพยายามบอกว่าทำไม่ได้พูดก็ไม่ได้เสนอก็ไม่ได้ผมเข้าใจครับในบรรยากาศของความเลวร้ายในบรรยากาศของความหดหู่พวกเราหลายท่านก็เหนื่อยแล้วพวกเราทุกคนในที่นี้โดนคดีมามากมายผ่านกระสุนยางผ่านแก๊สน้ำตาผ่านการบาดเจ็บมามากมายบางคนในบางครั้งเราก็ต้องเลือกพักบ้างเราก็ต้องมีอย่างอื่นต้องไปทำบ้างอันนี้เข้าใจได้ไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ปรากฏว่ามีน้องสองคนที่เขาบอกว่าไม่ได้เราจะหยุดไม่ได้แต่พอสองคนเขาอยากจะพูดเขาอยากจะสู้ต่อเขาอยากจะทำต่อวันที่เขาลุกขึ้นมาทำกิจกรรมเขามองซ้ายมองขวาเขาไม่เห็นมีใครเขาชักชวนคนให้มายืนข้างเขาเขาไม่เห็นมีใครเขาโดนคดีก็แล้วเขาโดนEM ก็แล้วเขาถูกคำสั่งห้ามออกจากบ้านก็แล้วแต่เขายังอยากสู้ต่อและเขาไม่เห็นว่าใครยืนอยู่กับเขามันมีทางเลือกให้เขาไม่มากเขาจึงต้องเลือกเอาชีวิตเข้าเป็นเดิมพันเพื่ออยากจะเห็นว่าตกลงยังมีใครยืนอยู่กับเขาบ้างหรือเปล่าแล้วเขาก็เลือกใช่ครับวันนี้เขาเลือกเขาไม่ถามเราเลยเขาไม่ได้ถามผมเลยผมไม่รู้เขาถามใครหรือเปล่าแต่วันนี้เขารู้สึกว่ามันเงียบงันแล้วมันหดหู่จนเกินไปจนเกินที่เขาจะรับได้เขาก็เลือก
ว่าเขาจะเอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้วถามว่าพวกเราจะมีใครยังอยู่เขาหรือเปล่าวันนี้มันไม่ใช่เมื่อวานใช่ไหมครับวันนี้มันไม่ใช่เดือนที่แล้ววันนี้มันไม่ใช่วันที่เราเงียบวันนี้เราออกมาที่นี่เพื่อจะบอกแก้มกับตะวันว่าเรายังอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่เราอยากให้ตะวันได้ยินว่ายังมีคนสู้อยู่และมีคนไม่ยอมแพ้ใช่ไหมใช่เราอยากให้ตะวันรู้ว่าถ้าเขาได้ออกมาเมื่อไหร่เข้ามายืนอยู่ตรงนี้เราจะยังอยู่ตรงนี้เขาใช่ไหมใช่ถ้าใช่พร้อมกันยกเริ่ม112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 ให้น้องได้ยินนะครับสิ่งที่แบมกับตะวันพยายามจะบอกเราในช่วงที่ผ่านมาที่เราพูดมันน้อยเกินไปผมคิดว่าเราได้ยินแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าน้องสองคนรู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่เขาพยายามพูดและสิ่งที่เขาอยากจะเห็นก็มีผลได้ยินแล้วท่านครับภายใต้ความเงียบงันและความหดหู่มันไม่ใช่ทุกอย่างจะเป็นไปไม่ได้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมายาใจทะลุฟ้าถูกเรียกไปเพื่อไต่สวนการถอนประกันตัวอีกคนไปถึงศาลบอกว่าแบบนี้ไม่เข้าเงื่อนไขไม่ต้องไต่สวนยกคำร้องเลยท่านครับเมื่อวานนี้มีคดีมาตรา112ที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการเป็นคดีการแก้ให้คนเชียงรายต้องเดินทางไกลมาขึ้นศาลที่สมุทรปราการศาลยกฟ้องครับท่านครับเมื่อวานนี้มีคดีพรบคอมพิวเตอร์ที่ศาลจังหวัดพัทยาศาลยกฟ้องนะครับท่านครับเมื่อวานนี้ครูใหญ่อัศพลมายืนตรงนี้ที่หอศิลป์ท่านไปรายงานตัวที่สน.ปทุมวันสน.ลุมพินีในคดีใหม่พอรายงานตัวเสร็จตำรวจให้กลับบ้านเลยนะครับตลอดทางที่เราทำมาตลอดทางที่เราเดินทางด้วยกันมามันจะมีความหวังและมันจะมีทางไปต่อมันจะมีโอกาสที่เรายังมีอิสรภาพอยู่บ้างแต่มันต้องสู้เพื่อให้ได้มาแต่ใช่ครับอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงได้ในเร็ววันใน1วัน2วัน3วันแต่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ครับถ้าเรามีโอกาสวันที่เราได้เขียนรัฐธรรมนูญใหม่การปฏิรูปองค์กรตุลาการการจัดสรรสถาบันตุลาการใหม่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ใช่ไม่ใช่ทุกท่านครับถ้าเรามีรัฐสภาใหม่มีส.ส.ใหม่มีนักการเมืองที่มีคุณภาพรับฟังเสียงประชาชนโอกาสที่เราจะยุติคดีทางการเมืองเหล่านี้เป็นไปได้ใช่ไม่ใช่ทุกท่านครับถ้าเรามีรัฐบาลใหม่ไม่เหลือหลงเหลืออำนาจแบบคสช.ไม่หลงเหลือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโอกาสที่จะปฏิรูปออกกฎหมายใหม่สร้างโครงสร้างใหม่เพื่อจำกัดพระราชอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นไปได้ใช่ไม่ใช่ทุกอย่างยังมีโอกาสเป็นไปได้ทุกท่านครับใครมีปากกาหยิบปากกาขึ้นมาใครไม่มีปากกาชูหนึ่งนิ้วครับอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะมีการเลือกตั้งเราสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอนในการเลือกตั้งที่ถึงมาที่จะถึงนี้ทุกท่านครับการเลือกตั้งข้างหน้าไม่รู้ว่าจะบริสุทธิ์ยุติธรรมตรงใสหรือเปล่าแต่ถ้าเราทุกคนช่วยกันจับตาช่วยกันตรวจสอบทุกอย่างเป็นไปได้ใช่ไม่ใช่ทุกท่านครับสว.ยังมีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าเราไม่หยุดที่จะด่ามันให้มันมียางอายไม่หยุดที่จะทำลายความชอบธรรมของมันทุกอย่างเป็นไม่ได้ใช่ไม่ใช่ทุกท่านครับถ้าเราส่งเสียงเรียกร้องว่าเราอยากเห็นอะไรให้ชัดให้ดังให้แน่นหนักก่อนเลือกตั้งเมื่อเลือกตั้งแล้วได้รัฐบาลใหม่แล้วทุกอย่างเป็นไม่ได้ใช่ไม่ใช่มันไม่นานมากครับผมคิดว่ามันไม่นานมากแต่วันนี้นาทีนี้เรามารวมกันผมคิดว่าเราเห็นไม่ต่างกันผมอยากเห็นตะวันและแบมได้เดินไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างน้อยเป็นครั้งแรกของเขาในชีวิตใช่ไหมครับผมอยากเห็นวันที่เขาอยู่ด้วยกัน
แล้วได้เห็นความเปลี่ยนแปลงผมอยากเห็นวันที่ทุกวันวันที่แบบมาอยู่ที่นี่แล้วมาอยู่ท่ามกลางพี่น้องลายล้อมพี่นี่เราสู้ไปด้วยกันและเราเห็นวันที่ดีก่อนด้วยกันเราอยากเห็นวันนั้นทุกคนอยากเห็นวันนั้นด้วยกันไหมครับเพราะฉะนั้น3ข้อเรียกร้องของน้องไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากไม่ได้เข้าใจยากและไม่ได้เรียกร้องยากเกินไปปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมยุติคดีความทางการเมืองยกเลิก112ใครเห็นด้วยชู3นิ้วขึ้นมาและพูดให้ดังไปถึงนายเรือนจำพูดให้ดังไปถึงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตพูดให้น้องรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้เรามาพบกันที่นี่แล้วปล่อยเพื่อนเราไป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 เพื่อนเรา